ศูนย์พักคอยเล็กๆแห่งนี้มีเตียงเพียง145เตียงตั้งใจที่สร้างขึ้นมาเพื่อบรรเทาหรือช่วยเหลือผู้ติดโควิดที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และต้องการการดูแลเป็นพิเศษที่มาพร้อมกับผู้ดูแลหรือญาติที่เป็นผู้ป่วยติดโควิดเช่นกันเช่นเป็นเด็กเล็กคนท้องแก่นะครับคนติดเตียงคนพิการเป็นต้นนะครับผมมีหน้าที่สร้างศูนย์แห่งนี้เพื่อจะส่งมอบต่อให้กับผู้ปฏิบัติการเช่นเจ้าหน้าที่ของเขตห้วยขวางเพจเราต้องรอดหรือเพจหมอแล็บนะครับเพื่อใช้ศูนย์แห่งนี้ดูแลทุกท่านเพื่อให้หายและกลับบ้านเร็วๆถือว่าเสร็จแล้วแล้วกันก็เหลือนิดหน่อยยังไม่เรียบร้อยเก็บงานอยู่นะครับส่วนพักคอยตามป่านครับก็เป็นส่วนเล็กๆบนดับฟ้าของท่านเจ็ดก็คงทำให้คนป่วยเนี่ยไม่เครียดมากเกินไปนะครับก็เห็นคุณหมอแนะนำมาว่าสิ่งที่ต้องระวังหรือว่าผู้ป่วยจะหายก็ต่อเมื่อไม่เครียดพักผ่อนพอกินอาหารอิ่มนอนหลับให้พอนะครับแล้วก็กินยาตามกำหนดนะครับห้องนี้คือห้องละหมาดนะครับก็มีฉากนี้ไปกั้นอยู่ตรงกลางแยกชายหญิงป้ายังไม่มาเดี๋ยวป้ายจะมาติดเครื่องออกซิเจนไฮโฟใช่ไฮโฟออกซิเจนอันนี้ก็ต่อท่อจากชั้น1ขึ้นมาเพราะว่าปกตินี่มันอะไรนะถ้ามันเป็นถังถ้าเป็นถังมันอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าต้องใช้แรงดันออกซิเจนค่อนข้างสูงอย่างต่ํา40ลิตรต่อนาทีครับที่เข้ามาเครื่องเนี้ยครับแปลว่าถ้าเกิดคุณที่มีอาการรุนแรงถ้าดูดเสมหะไม่ออกก็มีโอกาสความเสี่ยงอันนี้ก็จะดูดแรงขึ้นนะครับที่นี่เราก็มีอุปกรณ์ที่จําเป็นเกือบทุกอย่างนะครับสิ่งที่ขาดจริงๆคือหมอและพยาบาลจิตอาสาครับส่วนใครที่ต้องการร่วมบริจาคนะครับเราก็ยินดีครับยกเว้นเงินสดเรารับเฉพาะของหรือจำนวนของที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับโดยเฉพาะอาหารเนื่องจากว่าเรามีผู้ป่วยหลากหลายเกินไปนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มีคนติดโควิดจำนวนมากหากที่นี่ไม่สามารถที่จะดูแลผู้ติดโควิดได้ทั่วถึงเพราะสถานที่และกำลังที่มีจำกัดก็ขออภัยณตรงนี้สุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกแหล่งน้ำใจผู้รับเหมาทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจครับสร้างศูนย์พักคอยแห่งนี้เสร็จทันภายใน18วันต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆครับ